ที่ครับผมประจักษ์เพชรพี่เคเขาใหญ่ไอ้นี่ซ้อมมากี่วันครับมาทุกเดือนซ้อมมาโอ้เดือนนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเชียงป่าตองอ๋ออยู่ที่ใต้เลยเนาะมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพวกบางที่เคยเรียนสยามแล้วก็ฝรั่งเศสก็คือพวกในค่ายเคยใหญ่ที่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ23ปีเราสูงเท่าไหร่สูง169น้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ58ถึง59น้ำหนักมันจะตายแล้วครับตกเตอร์แล้ววันนี้เราเจอกับวัชรพลเคยเจอกันไหมเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมเดินตีเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนก็ไม่ต่อยแล้วตั้งรับโดนนิดนึงพอโควิดมานี่เราต่อยไปทั้งหมดกี่ไฟละประมาณสามไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ไปที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์วันนั้นเจอกับเซนเซ่เป็นไงบ้างแพ้มาภาพแพ้แพ้แต่มาวันนั้นเบียดเท่าไหร่120วันนี้ต่อย119มีปัญหาน้ำหนักไหมคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่มาเกินหรือมากค่ะน่าจะเกินน่าจะเกินก็คือเหมือนมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อตัวนิดนึงแต่ร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ดีกว่าเมื่อไปที่เดียวเพื่อถึง100%ได้ยังได้เนาะอาการบาดเจ็บไม่มีถึงไม่แข็งแรงคือเรียกว่าพร้อมเลยวันนี้พร้อมแจ้งเกิดด้วยอันเราต่อยมวยมาแล้วรู้กี่ไฟแล้วครับก็ประมาณ50กว่าเราคนจังหวัดอะไรครับพัทลุงครับฝากเชิญชวนแฟนของเรานี้หน่อยก็ความเชื่อเลยวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่เสียสนามรอบใหม่ได้โอเคขอบคุณน้องชายครับผม